าทบทวนนะคะบทที่2 Computer Devicesที่เราได้เรียนกันไปนะคะว่ามีคำศัพท์ทั้งหมด10คำนะคะที่เราได้เรียนกันไปในบทนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะคำที่1ค่ะ device แปลว่าอุปกรณ์นะคะ speaker คือเครื่องขยายเสียงหรือลำโพงนั่นเองนะคะ flash drive อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่มีขนาดเล็กนะคะ mouseเราเรียกทับศัพท์กันว่าเมาส์หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำการเคลื่อนตำแหน่งของคลังคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะฮาร์ดไดรฟ์ภาษาไทยนะคะอาจจะฟังแปลกๆนิดนึงนะคะจานบันทึกแบบแข็งหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลจำนวนมากแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่เราวางไว้นะคะแล้วก็ใช้เก็บข้อมูลบนที่โต๊ะทำงานของเราที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะคะเราจึงเรียกมันว่าฮาร์ดไดรฟ์มอนิเตอร์ก็คือจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราเอาไว้ดูนี่เองนะคะคีย์บอร์ดก็คือแป้นพิมพ์นะคะ port คือช่องสำหรับเสียบสายต่างๆเพื่อต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ external drive อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อภายนอกและสามารถพกพาได้และสุดท้ายค่ะ power cord ที่แปลว่าสายไฟคำเหล่านี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะคะทุกคนก็ใช้ทับศัพท์กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะคำทั้งหมดเหล่านี้เป็นคำนามค่ะซึ่งใช้ได้แบบที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะคะพหูพจน์ถ้าอยากจะใช้เป็นพหูพจน์เราก็เติม s เข้าไปที่คำนั้นก็จะแสดงความเป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะสำหรับ grammar ค่ะที่เราได้เรียนไปในบทนี้นะคะก็คือ comparative หรือการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งค่ะสรุปได้ว่านะคะ1ค่ะเวลาที่เราจะเติม er ที่คำ adjective นะคะเราก็เติม er มีเกณฑ์ที่เราใช้อยู่นะคะอยู่หลายๆเกณฑ์ด้วยกันที่เรียนมาแล้วในบทนะคะเช่นถ้าเป็นคำศัพท์คำเดียวก็เติม er ได้เลยแต่ถ้าเป็นคำเดียวแล้วลงท้ายด้วย e ก็เติมแค่ r เป็นต้นนะคะแบบที่1 นะคะคือเติม er ท้ายคำศัพท์ adjective ได้เลยแล้วก็ใช้คำว่า than ตามมาค่ะอย่างที่2ค่ะการเติม more หรือคำว่า less นะคะหน้า adjective แล้วก็ตามด้วยคำว่า than เช่น more beautiful than less expensive than พวกนี้นะคะและสุดท้ายค่ะคำศัพท์ที่เราเปลี่ยนรูปคำศัพท์ไปเลยนะคะเช่นคำว่า good better bad worse เหล่านี้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือบทที่2นะคะมีทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะไว้เจอกันในบทที่3ค่ะ